นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตะมันติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมสวนกถาว่าด้วยการฟังธรรมเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีแก่คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนำโดยท่านรองอธิการบดีหัวหน้าวิทยาเขตพระราชพัฒนะวัชระบัณฑิตได้ชักชวนเพื่อนสหธรรมิกญาติโยมสาธุชนมาเตรียมพร้อมเพื่อพิธีเทศจัดเทศของทุนเล่าเรียนหลวงสี่ภาคเน้นในหนตะวันออกเป็นเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้โดยได้ชักชวนญาติโยมสาธุชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่กลัวมาไม่ทันก็จับเอามานั่งตรงนี้ไว้ก่อนอยู่เฉยๆก็เดี๋ยวก็จะหนีอีกก็ให้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมานำทำวัดสวดมนต์ให้โอวาทแล้วก็ให้ประธานกรรมการอำนวยการจัดเทศทุนเล่าเรียนหลวงคืออาตมภาพจากวัดปยุรวงศาวาสมาเทศขั้นเวลาเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีเทศกันทั้งคืนไม่มีนะเห็นใจผู้ฟังเทศอย่างนี้ตรงนี้กลางแจ้งเนี่ยอัญเชิญเทวดามาฝังด้วยอาราธนาธรรมและเชิญเทวดามาฝังทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่ต้นแม้จะเป็นภาษาบาลีแต่ก็ถือว่าเป็นการเทศเพราะฉะนั้นเวลาอาราธนาพระปริตให้พระสวดมนต์นี่จึงมีคำว่าสักเคกาเมจลูเปขอเชิญเทวดาอินพรหมในชั้นฟ้าในสวรรค์มาฟังเทศธรรมัสสวนกาโลอยัมพทันตะท่านทั้งหลายตอนนี้ถึงเวลาฟังธรรมเทวาชละทะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาเทวดาที่อยู่บนในน้ำบนบกโดยเฉพาะยักษ์และขนทันนาคขอให้มาปกติเทวดาจะมาฟังสวดมนต์ฟังเทศประจำและเทวดาเหล่านั้นแหละอำนวยพร
ให้ผู้สวดผู้เทศเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ของญาติโยมทั้งหลายทำให้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์สวดกลางแจ้งมีเทวดาลงมาร่วมฟังอนุโมทนาในพระสูตรเช่นจุลสัจกะสูตรเวลาพระพุทธเจ้าเทศโดยเฉพาะแก่พวกนิครนนอกศาสนาโต้วาทีกันพระอินทร์ต้องมาอารักขานะกลัวว่าจะวุ่นวายคงจะมีกองเชียร์เยอะในจุลสัจกะสูตรลองไปศึกษาดูสัจกะนิครนมาถามคำถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะต้อนให้จนมุมสัจกะนิครนมีวาทะมีคำสอนว่าสัพเพธรรมาอัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอัตตาเป็นอัตตมันเป็นของเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะตอบโต้สัจกะนิครนาตบุตรได้ย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอยู่ในอำนาจของเราเราสั่งได้ทุกสถานการณ์ใช่หรือไม่มันได้ดังใจหรือเปล่าล่ะร่างกายของเรานี่สั่งไม่ให้เมื่อยมันก็ไม่เมื่อยใช่หรือไม่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านถ้าสัจกะนิครนตอบว่าอยู่ในอำนาจมันก็ขัดกับความเป็นจริงเพราะเราสั่งมันไม่ได้ขามันจะเมื่อยมันก็เมื่อยสั่งให้เดินมันยังเดินไม่ค่อยได้เรื่องเลยความจริงคือมันไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่ถ้าตอบว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเราก็แสดงว่ามันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เป็นได้ดังใจมันก็ขัดกับวาทะลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอัตตามันจะกลายเป็นอนัตตาเพราะมันไม่ได้ดังใจตามแนวพระพุทธศาสนาพอพระพุทธเจ้าซักว่ารูปเวทนาเป็นต้นเนี่ยมันอยู่ในโอวาทมันได้ดังใจหรือไม่เนี่ยสัจกะนิครนเงียบเพราะถ้าตอบว่าได้ดังใจมันก็ไม่จริงถ้าตอบว่าไม่ได้ดังใจไม่อยู่ในอำนาจมันก็ขัดกับวาทะที่ตั้งไว้ว่าอัตตานั่นเองเมื่อถูกต้อนอย่างนี้สัจกะนิครนเงียบที่ประชุมก็เงียบมองกันล็อกแหลกล็อกแหลกเอ๊ะจะไปต่อยังไงล่ะมันไม่ปุจฉาแล้วมันไม่วิปัสสนานะไม่วิสัชนานะพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะนี่แซมเปิ้ลนะพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะมีฝ่ายถามเขาเรียกสกะวาทีสั่งตรงมาจากกรุงเทพเป็นมือระดับไม่เรียกพระการก็เรียกชั้นอาจารย์พระเทพปฏิภาณกวีนี่บินมาด้วยการมาแล้วเป็นฝ่ายถามและนักศึกษาที่จบหลักสูตรเทศเทียนทุนเล่าเรียนหลวงเป็นฝ่ายตอบน่าจะดุเดือดพอๆกับในพระสูตรเล่าพระสูตรต่ออันนี้เขาเรียกมาโฆษณาพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปแย่งซีนเขาน่ะ
พอเงียบขึ้นมาเนี่ยที่ประชุมเครียดพระพุทธเจ้าก็เตือนนะสัจจกะตอบตอบเงียบครั้งที่หนึ่งก็เงียบครั้งที่สองก็เงียบมันเทศไม่ได้นะถ้าไฟเขาเรียกไฟถามเรียกว่าสกะวาทีนะโยมพวกนี้เขาจะสมมติตนกันไฟถามไฟตอบเรียกว่าปรวาทีถ้าถามแล้วไม่ตอบนี่มันมีเรื่องพระพุทธเจ้าถามไปสองครั้งเงียบพอถามครั้งที่สามเนี่ยถ้าไม่ตอบเนี่ยมีเรื่องจริงๆสัจกะนิครนเงยขึ้นไปพระพุทธเจ้าบอกว่าสัจกะตอบนะถ้าไม่ตอบศีรษะท่านจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเจ็ดเสียงใช่หรือสัจกะนี่คนก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นยักษ์ท่านยักษ์ตัวใหญ่ถือกระบองมีเปลวไฟนะเงื้อเตรียมตีหัวแล้วถ้าไม่ตอบยักษ์ตัวนั้นพระอัตถกถาจารย์บอกว่าแท้ที่จริงท้าวสักกะเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาปรากฏองค์เป็นยักษ์ถือกระบองเปลวเฟลิงชื่อวชิระปาณีเงื้อกระบองขึ้นเลยไม่ตอบนี่ฟาดเลยนะสัจกะนิครนพอมีคนที่เห็นอยู่สองเท่านั้นแหละคือพุทธเจ้ากับสัจกะนิครนที่เห็นวชิระปาณียักษ์เนี่ยพอเห็นเท่านั้นแหละสัจกะนิครนตัวสั่นงันงกก้มกราบพระเจ้าบอกโปรดช่วยด้วยคุณพระช่วยขอตอบโดยดีว่ารูปเวทนาเป็นต้นไม่อยู่ในโอวาทไม่ได้ดั่งใจพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ไม่อยู่ในโอวาทไม่ได้ใจเป็นอนัตตาใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราก็ใช่รับทุกอย่างเลยทีนี้ในที่สุดยอมรับว่าที่ตัวเองตั้งสมมุติฐานหรือตั้งคำสอนว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอัตตาเนี่ยผิดยอมแพ้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ตอนแรกจะเงียบนะแต่พอเห็นยักษ์ยืนตะมึงตึงเลยไม่กล้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเทศพระสอนนี่อย่ามากวนนะแถวนี้อาจจะมีนะอย่ามาแซวพระพรหมบัณฑิตนะนั่งหลับก็ไม่ได้นะต้องตั้งใจฟังนะโดยเฉพาะพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยยังมาทำหลับคอตกอยู่หน้าธรรมาสน์นะเพราะฉะนั้นในการเทศแต่ละครั้งจะมีเทพเทวดายักษ์ต่างๆมาฟังด้วยและมาอารักขาด้วยเคยเห็นรูปพระพุทธรูปที่งามที่สุดในประเทศไทยไหมล่ะโยมว่าพุทธรูปองค์ไหนสวยที่สุดนะอันนี้ถามความเห็นส่วนตัวนะไม่ต้องตอบนะไปดูทัชมาฮาลที่อินเดียมาแล้วว่าสวยนะแต่ไม่ซึ้งที่สวยแล้วเพราะเราไม่ได้นับถือศาสนาเขาอะสวยงามก็จริงแต่มันไม่ซึ้งไม่ศรัทธาแต่พุทธรูปนี่งามนะคือพระพุทธชินราชพิษณุโลกสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยเรียนแบบเอาไปไว้ที่วัดเบญก็สู้ไม่ได้เ
ลองไปกราบพุทธชินราชแล้วก็สังเกตดูนะนั่งอยู่ตรงประตูหลังคนอื่นๆนะคนอื่นก็จะเข้าไปกราบใกล้ๆเรานั่งไกลๆหน่อยแล้วจะเห็นว่าคนที่เข้าไปในไปกราบพุทธชินราชเขาจะนั่งนิ่งๆนะเพ่งกสิณไปที่องค์พระพุทธรูปอยู่ในเรือนแก้วอ่ะพอดีกับสายตาต้องชมผู้สร้างว่าเขาไม่ได้ยกฐานชุกชีสูงให้เมื่อยคออันนี้สร้างมา 7-800 ปีนะนั่งเพ่งไปเนี่ยพอดีกับสายตาเลยเพราะฉะนั้นใครเข้าไปนั้นก็นั่งชมเป็นทัศนานุตริยะเป็นความงามที่ยอดเยี่ยมโยมลองหลับตานึกภาพพระพุทธชินราชได้สัดส่วนงดงามพุทธรูปไม่ได้อยู่สูงเกินไปฐานไม่สูงและทุกคนที่ไปนั่งเนี่ยไม่มีใครเหย่าติ้วนะสงบทำสมาธินิ่งงามด้วยและเกิดศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสในจิตใจจูงใจเราให้เกิดปีติอิ่มใจที่ได้ไปกราบเพราะฉะนั้นความงามอันนี้มาจากสัดส่วนที่เป็นเรือนแก้วแหลมๆที่คลุมครอบพระพุทธรูปเขาเรียกปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในสัปดาห์ที่4หลังจากตรัสรู้อยู่ที่รัตนคระเจดีย์เจดีย์เรือนแก้วหรือเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตพระพุทธเจ้าประทับนั่งตรงนั้นแล้วเปล่งฉับพันรังสีเป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนตรัสรู้เนี่ยถ้าเราดูศิลปินที่วาดพุทธรูปเนี่ยจะไม่มีรัศมีรอบๆพระเศียรนะยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ต้องวาดให้เป็นเนี่ยพอตรัสรู้แล้วเขาจะมีฉับพลันรังสีแผ่รอบพระเศียรพุทธเจ้าเวลาเป็นภาพวาดเนี่ยทำสีเหลืองๆล้อมแต่จริงๆเนี่ยรัศมีไม่ได้ออกในวันตรัสรู้นะฉับพลันรังสีมีตั้งแต่ตรัสรู้แต่มาเปล่งครั้งแรกตอนที่อยู่ในเรือนแก้วปางที่เรามาทำเป็นพระพุทธชินราชทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าตอนที่ประทับอยู่ในเรือนแก้วมีสมาธิมากพิจารณาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เราก็บอกตรัสรู้อริยสัจ4ใช่ไหมแต่อริยสัจ4ก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4อันนี้มีรายละเอียดในพระไตรปิฎกจะไม่พูดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทบทวนปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเรียกในอภิธรรมเราเรียกว่าเป็นคัมภีร์สุดคัมภีร์ปัฏฐานในอภิธรรมก็คือทบทวนปัจจยาการที่ปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐานคัมภีร์ที่7ของอภิธรรมว่าสิ่งต่างๆเป็นปัจจัยเป็นเหตุเงื่อนไขให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงส่งพระญาณของพระองค์พิจารณาว่าสิ่งอะไรมันจะมีเพราะอาศัยอะไรเนี่ยในโลกจักรวาลนี้มีความเป็นไปได้เป็นล้านๆความเป็นไปได้ใช้สมองมากถ้าพูดตามเขาเรียกว่ายิ่งกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อีกนะคำนวณความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ช่นพระจะมานั่งเทศตรงนี้นี่ไม่ใช่เพราะมีคนนิมนต์อย่างเดียวไม่ใช่เพราะมีคนฟังอย่างเดียวไม่ใช่เหตุปัจจโยเท่านั้นแต่ยังมีนัตถิปัจจโยวิคตปัจจโยก็เพราะบนธรรมาสนี้ไม่มีใครนั่งไงคนที่เคยนั่งอยู่ลงไปแล้วสมมตินี่ก็เป็นปัจจัยที่ชาวบ้านคิดไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าคิดหมดเลยท่านลองคิดดูนะพระเจ้านั่งคิดเนี่ยเลือดมันสูบฉีดขึ้นสมองนะแล้วหลังจากตรัสรู้นี่เลือดบริสุทธิ์เหลือเกินพอขึ้นไปบนพระเศียรเนี่ยสูบฉีดโลหิตเปล่งรัศมีเปล่งฉับพลันรังสีเหมือนปลาวาฬตัวใหญ่ๆเนี่ยลงไปในทะเลลึกมันโหว่ายดีเหลือเกินพุทธเจ้านี่ต้องคิดขนาดเรื่องปัฏฐานปฏิจจสมุปบาทมันถึงจะพอฟัดพอเวียงกับสติปัญญาพระองค์ถ้าเราไปคิดก็สงสัยประสาทกินมือไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้ามือถึงคิดปุ๊บเรื่องยากๆนี่กำลังพอดีเลยนะสติปัญญาของพระองค์ก็แสดงศักยภาพเต็มที่เลือดสูบฉีดแล้วก็เปล่งรัศมีเลือดนั้นทำให้เปล่งฉับพลันรังสีออกมาเป็นครั้งแรกนับแต่ตรัสรู้เขาก็เอาเหตุการณ์นี้มาทำเป็นยอดแหลมๆเป็นอะไรต่างๆให้พระพุทธชินราชงดงามแล้วถ้าเราดูใต้เรือนแก้วเราจะเห็นองครักษ์สององค์เดี๋ยวนี้องครักษ์สององค์นี่ดังมากนะยังกับอักขสาวกเลยแต่ว่าเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ฐานเรือนแก้วใกล้กับเข่าของสองข้างของพระพุทธรูปหนึ่งคือท้าวเวสสวรรค์อีกหนึ่งคืออาละวะกยักษ์เป็นองครักษ์ไม่ให้ใครมารบกวนเวลาพระเจ้านั่งเข้าสมาธิด้วยเหตุอันนี้แหละตอนนี้เวสสวรรค์ก็เลยดังเลยนะไม่รู้ที่ไหนมีมั่งชี้มาตรงนี้เลยแหละแล้วจะติดกันเทศหรือเปล่าไม่ได้โฆษณานะโยมนี่เล่าไม่รู้กันหรอกเนี่ยเล่าว่าทำไมคนถึงเหอท้าวเวสสวรรค์ถามว่าท้าวเวสสวรรค์เนี่ยปกป้องพระพุทธศาสนาคู่กับอาละวะกยักษ์อาละวะกยักษ์เนี่ยเป็นเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีของเวสสวรรค์ท้าวเวสสวรรค์เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลท้าวจตุโลกบาลแปลว่าผู้ท้าวมหาราชทั้ง4ผู้รักษาเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสูงที่สุดอยู่แถวหิมาลัยบนยอดเขาพระสุเมนคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระอินทร์ใครจะขึ้นยอดเขาพระสุเมนต้องผ่านเช้าเท้าจตุโลกบาลดูแลทั้ง4ทิศท้าวเวสสวรรค์เป็นยักษ์บริวารทั้งหมดเนี่ยอยู่ในทิศอุดรทิศเหนือถามว่าเขาพระสุเมนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรดูข้างหลังอาตมภาพยอดแหลมๆนั่นแหละพระปรางนั่นน่ะคือสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนและก็จะมี4ทิศนั่นแหละหนึ่งในนั้นด้านเหนือเป็นที่อยู่ของพระปางเล็กๆด้านเหนือเนี่ยเป็นของเวสสวรรค์ทุกอย่างเขาสร้างยังมีความหมายนี่ก็โฆษณาให้อีกนะท่านศูนย์กลางจักรวาลอยู่ที่นี่อีก
เป็นไวยะนะโยมแล้วท้าวเวสวรรค์เนี่ยขยันดูแลชาวพุทธใครทำความดีใครสวดมนต์ใครเทศจะมาปกป้องคุ้มครองมีอยู่ครั้งหนึ่งในชนบทที่ห่างไกลไม่ค่อยมีพระสงฆ์ไปอยู่หรอกมีเศรษฐินีท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อนันทมาตาแปลว่ามารดาของนันทะเป็นคนขยันสวดมนต์นะเพราะแกเป็นอนาคามีเคยฟังพระเทศเป็นอนาคามีสำเร็จนะแล้วทุกคืนพออายุมากๆขึ้นตื่นตอนเช้าไม่มีอะไรก็สวดมนต์แล้วเวลาสวดมนต์ไม่ได้สวดธรรมดานะสวดทำนองสนอสารพันยะเหมือนพระโสณกุฏิกัณณะน่ะสวดสารพันยะไพเราะเลยแล้วเสียงแกเจ้ยแจ้วนะเพราะแกอยู่ในปราสาทชั้นที่7ตอนประมาณสักตี4สวดมนต์สารพันยะเจ้ยแจ้วสวดไปเรื่อยๆในขณะนั้นเองในพระไตรปิฎกบันทึกไว้นะท้าวเวสวรรค์หอกผ่านมาพอได้ยินเสียงสวดมนต์นี่ชอบเลยหยุดฟังยืนอยู่กลางอากาศเปล่งรัศมีลอยเป็นลูกไฟนอกหน้าต่างนันทมาตามองเห็นถ้าเป็นชาวบ้านก็ขนหัวลุกใช่ไหมแต่เธอไม่กลัวเพราะเธอเป็นอนาคามีไงก็ถามนั่นใครล่ะนะลอยอยู่กลางอากาศตอบว่าเราคือท้าวเวสวรรค์ฟังตั้งแต่ต้นจนจบไพเราะเหลือเกินเหาะผ่านมาก็เลยฟังจนจบถือว่าเป็นแขกมาเยี่ยมเยียนท่านท่านไม่มีอะไรต้อนรับแขกเหรอท้าวเวสวรรค์ถามนันทมาตาสุภาพสตรีคนนั้นนันทมาตาก็บอกเอ้าก็ที่สวดมนต์เมื่อกี้นั่นแหละเป็นของรับแขกไม่เอามากกว่านี้จะเอาอะไรล่ะคือวันนี้เนี่ยพระอัครสาวกสององค์พระสารีบุตรกับโมกขลานะเดินทางมาถึงชนบทนี้พอดีไม่มีใครต้อนรับเลยพระตั้ง500รูปไม่มีใครไปใส่บาตรหรอกพวกนี้เพราะไม่มีใครรู้แล้วอยู่ในสวนของชนบทนี้ท่านเตรียมอาหารนะเขาต้มนะแล้วส่งคนไปนิมนต์มาพระอัครสาวกและพระเถระพระภิกษุที่ติดตามแล้วท่านทำบุญใหญ่ครั้งนี้แล้วเนี่ยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท้าวเวสวรรค์นั่นแหละจะเป็นของขวัญที่อยากได้มากที่สุดท้าวเวสวรรค์ว่าอย่างนั้นจะรอของขวัญจากท่านนะว่าแล้วก็หายปั๊บไปนันทมาตาก็สั่งคนใช้ตอนตี4ตี5เนี่ยหุงข้าวต้มสำหรับพระ500รูปไม่มีใครรู้ว่ามาถึงนะเพราะพระสารีบุตรไม่อยากรบกวนชาวบ้านไงพระเยอะเกินนันทมาตาก็ส่งคนสนิทไปที่อุทยานที่สวนที่ว่าถ้ามีพระคุณเจ้านิมนต์มาให้หมดเลยนะเจอจริงๆนะเจอพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพร้อมกับพระรวมแล้ว500รูปนิมนต์มาฉันข้าวต้มยาคูที่บ้านพอจะให้พรนันทมาถ้าพระสารีบุตรก็ถามว่าโยมอาตมาไม่ได้บอกใครเลยนะแล้วโยมมาไปนิมนต์ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
พระสารีบุตรถามนันทมาตาก็เล่าให้ฟังว่าท้าวเวสสวรรค์เป็นคนแจ้งข่าวพระสารีบุตรก็อนุโมทนาเป็นพิเศษยะถาวาริวหานะมีบทพิเศษอีกนันทมาตาก็กรวดน้ำพอท้าวเวสสวรรค์ได้รับพรเสร็จสรรพงานท้าวเวสสวรรค์ดีใจก็ให้รางวัลตอบแทนแก่นันทมาตาให้ของที่เขาอยากได้มากที่สุดไม่ใช่เพชรนิลจินดานะสมัยโน้นเข้าเปลือกท่านเพราะมันกันดารปลูกข้าวไม่ค่อยได้คนอดอยากอยู่ๆไปเปิดยุ้งเปิดฉางเนี่ยข้าวเปลือกเต็มทุกยุ้งเลยนะทุกฉางเนี่ยท้าวเวสสวรรค์เนรมิตให้ทำให้ได้ลาภอันนี้ก็เป็นที่มาอีกอันหนึ่งว่าแม้แต่ยักษ์ที่ดูแลพระพุทธศาสนายังปกป้องคุ้มครองชาวพุทธก็เป็นเหตุให้คนเนี่ยก่อนนอนก็สวดมนต์ใช่ไหมท่านไปที่ไหนก็เผื่อเวสสวรรค์หรือเช้าจัตุโลกบาลเหาะผ่านมาจะได้ให้ศีลให้พรให้เลขให้อะไรก็สวดกันใหญ่มีคนคนหนึ่งท่านชอบสวดมนต์ก่อนนอนขนาดมาบวชพระก็ยังไม่เลิกนะต้องสวดมนต์คนคนนี้มีชีวิตอยู่สมัยรัชกาลที่4เรื่องเล่าที่ว่าต่อไปนี้กรมสมเด็จดำรงราชานุกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเขียนเล่าไว้พระบิดาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจริงเลยอานิสงส์ของการสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์และไหว้พระก่อนนอนท่านเล่าว่าในปี2410ใกล้สิ้นรัชกาลที่4แล้วรัชกาลที่4สวรรคต2411ปลายรัชกาลในปีนั้นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยกลางชื่อจริงว่าน้อยกลางสิ้นชีวิตตำแหน่งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชว่างลงมีตัวเก่งอยากเป็นเจ้าเมืองต่อกันหลายคนแต่คนที่น่าเขาเรียกเป็นคู่แข่งที่มาแรงที่สุดก็คือลูกชายคนโตของผู้เพิ่งสิ้นชีวิตนั่นแหละคือพระยาลูกชายของท่านเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยกลางมีลูกชายคนโตที่น่าจะได้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชต่อมามีบรรดาศักดิ์ตอนนั้นในปี2410ว่าพระเสน่หามนตรีชื่อจริงว่าหนูพร้อมรัชกาลที่4ก็ประสงค์จะตั้งเป็นเจ้าเมืองแต่ขาดคุณสมบัติเสียอย่างเดียวยังไม่ได้บวชพระสมัยนู้นรัชกาลที่4ที่5นี่ถือว่าการบวชพระเป็นคุณสมบัติจำเป็นสำหรับคนที่จะไปรับราชการและเป็นเจ้าเมืองเขาก็กระซิบมาว่ายังตั้งไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้บวชนู่นกระซิบดังไปถึงนครศรีธรรมราชนะแต่ชาวบ้านคนอื่นครอบครัวอื่นคู่แข่งเขาไม่รู้เขาก็นึกว่าท่านหนูพร้อมนี่คงไม่เป็นที่โปรดปรานถึงไม่ได้เป็นเจ้าเมืองแต่ท่านเสน่หามนตรีหนูพร้อมเนี่ยรู้
ก็เลยมาบวชพระคนภาคใต้นิยมมาบวชที่ไหนอ่ะวัดพิชัยยาติการามวัดพิชัยญาติอยู่ตรงกันข้ามกับวัดประยูนน่ะวัดอัตมภาพเนี่ยโยมไม่มีใครโฆษณาก็โฆษณาตัวเองมาบวชอยู่วัดพิชัยญาติบวชนี่มันได้บุญมากนะโยมอยากจะได้ตำแหน่งใหญ่โตต้องทำบุญใหญ่บุญอะไรมันจะยิ่งไปกว่านี้ล่ะคำพังเพยแต่โบราณเขาบอกว่ายากอะไรไม่เท่าปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่ยากเท่ากับถอนมานะความยึดมั่นในตัวกูของกูถอนยากต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะถอนได้ถอนอะไรไม่ยากเท่ากับถอนมานะละอะไรไม่ยากเท่ากับละกามคุณบุญอะไรทำไม่ยากเท่ากับบุญบรรพชาเนี่ยนี่แหละที่มาบวชเนี่ยได้บุญยากเพราะฉะนั้นแต่ถ้าทำได้รักษาศีลบริสุทธิ์นะมีสิทธิ์ได้ตำแหน่งเจ้าเมืองก็เลยมาบวชบุญอะไรทำไม่ยากเท่ากับบุญบรรพชาหาอะไรไม่ยากเท่ากับหาตนตัวเราเองเนี่ยเพราะตาเรามองแต่ข้างนอกไม่มองตัวเราเองหาอะไรไม่ยากเท่ากับหาตนจนอะไรแก้ไม่ยากเท่ากับจนปัญญาพระเสนหามนตรีก็บอกโอ้ยทำบุญบรรพชาดีกว่าบวช3เดือนเอาพรรษามาอยู่ที่วัดพิชยยาติการามก่อนนอนนั่งกรรมฐานทำวัดสวดมนต์ในกุฏิทำในวัดสวดมนต์ในโบสถ์ยังไม่พอนะก่อนนอนนั่งกรรมฐานหน่อยแล้วก็พอเสร็จก็กราบพระก่อนนอนโยมคืนหนึ่งขณะกราบนั่งกรรมฐานเสร็จดึกแล้วนะกราบพระก่อนนอนนั่งนิ่งแล้วก็สวดในใจว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวดในใจนะพอมิเท่านั้นแหละก้มกราบพอดีเลยตอนก้มกราบได้ยินเสียงปืนเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวเลยโจรมาเล็งเพื่อจะยิงให้ท่านตายจะได้ไม่สึกไปเป็นเจ้าเมืองมันเล็งอยู่นานนะมันไม่รู้ว่าพระสวดมาถึงมิมันก็เหนียวไก่นะพอดีเป็นช่วงก้มกราบพอดีเลยคุณพระช่วยนะกระสุนถากศีรษะไปเส้นยาแดงผ่าแปดสมัยโน้นมันเป็นปืนแก๊ปยิงทีละนัดตำแก๊กแก๊กเนี่ยพอเสียงปืนดังสนั่นคนก็วิ่งมาสิโจรมันก็วิ่งหนีไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาปาปืนทิ้งลงไปแม่น้ำว่ายหนีไปเลยจับไม่ได้ความทราบถึงรัชกาลที่4ทรงให้เรียกพระเนนทั้งวัดลูกศิษย์มาสอบว่าใครเป็นคนลอบยิงสั่งให้ยิงเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่นะหนึ่งเลยนะเพราะยิงแคนดิเดตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองใหญ่จับไม่ได้ออกพรรษาท่านก็ลาสิกขารัชกาลที่สี่ตั้งเป็นผู้รักษาราชการนครศรีธรรมราชและต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ท่านก็เจริญในราชการเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชบรรดาศักดิ์สุดท้ายเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหนูชื่อจริงว่าหนูพร้อมรอดตายเพราะสวดมนต์ถ้าจะขยายความสงสัยเวสวรรณปัดกระสุนหรือเปล่าเทวดาช่วยไหมรัชกาลที่4เนี่ย
ตอนที่เผชิญหนักในปี2441ปีต่อมาได้ปรารภกับข้าราชบริพารคนสนิทว่ากลัวเหลือเกินว่าเมื่อเราสิ้นไปแล้วคนที่จะขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อก็คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะเป็นเป้าของการทำร้ายเหมือนหนูพร้อมอยู่ในใจพระองค์นะเหมือนพระเสน่หามนตรีเลยปรารภอย่างนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นว่าบุญที่ทำก็คือบุญบรรพชาหนุนส่งแล้วยังปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้เป็นเจ้าเมืองใหญ่คือนครศรีธรรมราชตั้งแต่2410เป็นต้นมานี่คืออานิสงส์ของการสวดมนต์การสวดมนต์ก็คือการฟังธรรมนั่นแหละเพราะว่าพระบาลีที่เราสวดเนี่ยเป็นบทเทศธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาบอกเทวดายักษ์คนทันทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมแล้วเราก็สวดมนต์ให้เขาฟังที่เราไปเจริญพุทธมนต์งานมงคลทั้งหลายเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์สร้างพระปริตรคุ้มครองป้องกันให้เทวดาเกิดความเมตตาผู้คุ้มครองป้องกันเราด้วยพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราด้วยและวันนี้เราก็ปรารภการฟังเทศทุนเล่าเรียนหลวง4ภาคซึ่งจะเริ่มพรุ่งนี้เราได้มาทําสถานที่นี้ควรแก่การเมืองเยือนของเทพยดาอารักษ์ด้วยการทำวัดสวดมนต์ร่วมกันโดยท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์พร้อมกับญาติโยมทำจิตเทพยดาอารักษ์ให้อ่อนโยนมีเมตตาจิตคุ้มครองป้องกันให้กิจกรรมพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานใหญ่เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาของนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงแก่พระสงฆ์ให้กับสำนักวัดปยรวงศาวาสจัดอบรมพระสงฆ์ทั่วประเทศผ่านมาแล้ว3รุ่นใน3รุ่นนี้มีนักเทศเก่งๆเราได้คัดมาโดยเฉพาะที่จบจากภาคอีสานเอามา3รูปเพื่อจะเทศโชว์ในหนตะวันออกในภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะเป็นเทศเดียวเขาเรียกธรรมวัตร2รูปรูปแรกจะเทศเป็นภาษาภาคกลางรูปที่2จะเป็นทำนองภาษาอีสานตามที่มีเสียงเรียกร้องมาในช่วงบ่ายจะเป็นปุจฉาวิสัชนาท่านองคมนตรีอัมพลกิตติอัมพลก็จะมาเป็นประธานในช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างนี้เป็นหนแรกในภาคอีสานที่วิทยาเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายพระพรชัยมงคลต้องรับได้รับพระบรมราชานุญาตนะจัดเองไม่ได้นะงานนี้ได้รับพระโดยทางคณะองคมนตรีพี่ผู้เป็นต้นสังกัดของทุนเล่าเรียนหลวงได้ทำหนังสือกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตให้พระสกนิกรประชาชนอย่างญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการฟังเทศเป็นธรรมสวนใหม่ที่บุญกุศลมหาศาลจากนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในปีที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมถือว่าเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สถาบันพระศาสนาได้ทำถวายในโอกาสนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากและการดำเนินการที่วิทยาเขตขอนแก่น
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จะเป็นต้นแบบให้ไปจัดในภาคเหนือน่าจะเป็นที่เชียงใหม่ภาคใต้ยังจะเลือกอยู่และก็ภาคกลางในปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คณะวิชาการก็มากันพร้อมหมดเพื่อมาดูรวมถึงประธานองค์ทิเทศอยู่นี่เนี่ยเพื่อประเมินสำหรับเอาไปทำในหนต่อไปต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์นะมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้นท่านรองอธิการบดีที่ให้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองพระราชศรัทธาในครั้งนี้และอนุโมทนาแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยถือว่าบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมนั้นมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เราได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในนามของชาวภาคตะวันออกโดยคณะสงฆ์ในหนตะวันออกได้ร่วมกันเราจึงขอถือว่าการฟังธรรมตามกาลนี้เป็นมงคลอันสูงสุดดังพระบาลีนิเขปบทนั้นและได้อานิสงส์มหาศาลจึงขอทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสนี้พร้อมกันรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยธรรมัสสวนานิสังเสนะด้วยอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตยิ่งยืนนานในมหัยสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของพระศกนิกรชาวไทยตลอดจิรัตถิติกาลรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอสมุจติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้